ใจเพราะผมเห็นความดีในตัวคุณเห็นความน่ารักในตัวคุณปากแค่เจ้าลิปมันเหรอครับปากกงปากกงผมพูดจริงๆถึงใครจะไม่เห็นแต่ผมเห็นเพราะฉะนั้นผมถึงรักคุณและขอคุณแต่งงานตะก้องฮะตะก้องแกนจะกอดกันอีกนานไหมครับขี้เกียจรอแล้วครับนี่คุณมีมารยาทบ้างนะสามีภรรยาเขากำลังจะสวีทกันอยู่ถ้าคุณจะคอยรดน้ำไม่ได้อะคุณกลับไปเลยใส่รองเท้าแล้วผูกแช่ผูกรองเท้าออกไปด้วยเดี๋ยวทั้งนี้ฉันจะรดกันเองพอปาตะกรองคุณอย่ารัวขนาดนี้คุณไม่ดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวจะมองความหวังนะมองความหวังนะคะส่งรูปมาให้เราเยอะมากเลยค่ะเกือบร้อยรูปนะคะ เขาบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้รับโชคดีในครั้งนี้นะคะเราก็ดีใจที่ได้เขาเป็นแขกของเราเอ๊ดูท่าทางคู่นี้จะไม่ธรรมดานะคะแปลกดีอุ๊ยมีแปลกกว่านี้อีกนะคะ เพราะอีกคู่นึงเนี่ยจะมาด้วยกัน3คนค่ะฮะ3คนค่ะเป็นคู่ของคุณนุชกับคุณเกื้อค่ะเพราะว่าอีกคนนึงอ่ะก็คือลูกในท้องค่ะอ๋อปิดไฟค่ะสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าครับขอบคุณมากครับดีใจด้วยนะพ่อหลานชายที่มีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วขอบคุณครับครับผมแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะอีกสักครู่คงลงมานะครับครับเดี๋ยวเชิญคุณลุงด้านในก่อนเลยกันนะฮะครับครับครับเชิญขอบคุณมากครับคุณป้าครับยินดีด้วยนะเกื้อขอบใจขอบใจขอบคุณนะครับทุกคนฮะเชิญด้านในก่อนแล้วเจ้าสาวอยู่ไหนอ่ะนุชก็คงแต่งตัวอยู่นะอีกสักพักคงลงมาเอ้ยเชิญก่อนด้านในเลยตามสบายเนี่ยสาธุขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับเกิดเรื่องแล้วนะลูกนุชงานเริ่มแล้วนะลูกนุชทำอย่างนี้พ่อเกิดเขาจะคิดยังไงอ่ะคุณลุงครับผมจัดการเองครับพี่รู้นะว่างานแต่งวันวันนี้มันเกิดขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวของพี่พี่บังคับให้นุชมาแต่งงานกับพี่เองแต่ถ้านุชไม่ต้องการมันพี่จะลงไปบอกกับทุกคนและพี่ยอมรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนุชเองต่างหากล่ะคะที่เป็นฝ่ายเห็นแก่ตัวที่มีงานแต่งงานวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าพี่บังคับนุชหรอกค่ะนุชรู้นะคะว่าพี่รักนุชแค่ไหนรักขนาดที่ยอมแต่งงานกับนุชทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่พ่อของเด็กในท้องนุชเองต่างหากล่ะคะที่เป็นฝ่ายบังคับให้พี่เกื้อต้องมาแต่งงานกับนุชเพราะรู้ว่านุชน่ะต้องอายคนอื่นที่ท้องไม่มีพ่อนุชแล้วใช่ไหมคะพี่เกื้อถ้านุชตีค่าตัวเองว่าเลวพี่ก็ต้องตีค่าตัวเองว่าโง่พี่ว่าเราตัดสินคนจากเรื่องของความรักไม่ได้บางทีมันก็ไม่มีเหตุผลเรารู้ว่าเรารักแค่นั้นก็ทำอะไรอะไรได้ทุกอย่าง
ทำไมล่ะคะทำไมนุชถึงลืมเขาไม่ได้อ่ะทำไมนุชยังรักเขาอยู่อ่ะนุชทำไมอ่ะคะทำไมเขาถึงทิ้งนุชไปอ่ะทั้งที่เขารู้ว่าเรามีลูกด้วยกันเขาทิ้งนุชกับลูกไปทำไมอ่ะคะพี่เกลือทำไมเขาถึงไม่รักนุชอ่ะคะทำไมอ่ะคะความรักอะมันบังคับกันไม่ได้นะนุชถึงแม้เราจะรักเขาแค่ไหนก็ตามเราก็บังคับให้เขามารักเราไม่ได้ขอโทษนะคะที่พูดถึงเขาทั้งที่วันนี้เป็นวันแต่งงานของเราช่างเถอะพี่รู้ว่านุชก็คงสับสนแต่ถ้าวันนี้นุชไม่พร้อมนะเรายกเลิกงานแต่งงานครั้งนี้ไปก่อนก็ได้บางทีนุชอาจจะอยากทบทวนมันอีกครั้งไม่เป็นไรค่ะนุชทำให้พี่เกลเสียใจมามากพอแล้วนุชจะไม่ทำอีกแล้วค่ะเดียวกันเธอยังคงจำมันได้ใช่ไหม